เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาต่อที่ข้อ170เนาะข้อ170เขาว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องของธาตุเจอร์เมเนียมเนาะเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ไหนหมู่ IV ก็คือหมู่ 4A ใช่ปะซึ่งสารประกอบเจอร์เมเนียมเตตาคอไรด์ก็จะเป็น GeCl4 เนาะควรมีสมบัติอย่างไรซึ่งแน่นอนมันจะเป็นเรื่องของการนำไฟฟ้าเรื่องของการเป็นของเหลวอะไรประมาณนั้นเนาะเราจึงจำเป็นต้องรู้ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่แน่นอนเราจำเป็นต้องรู้ความเป็นโลหะและอะโลหะของมันแน่ๆเนาะคือเอาง่ายๆถ้าเป็นโจทย์ที่ไม่ได้เป็นการคำนวณเลขไม่ได้เป็นการทำเกี่ยวกับเรื่องของโลหะทรานซิชันอะไรประมาณนั้นก็ต้องพิจารณาความเป็นโลหะกับอะโลหะใช่ปะดังนั้นเจอร์เมเนียมของเราต้องเป็นธาตุอะไรเอ่ยเป็นธาตุที่เป็นโลหะหรืออะโลหะเอ่ยจำได้ป่ะว่าเจอร์เมเนียมอยู่ตรงไหนถ้าใครจำไม่ได้พี่แนะนำให้กลับไปจำตารางธาตุตรงนี้เนาะยังไงเราก็ต้องจำได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะต้องเอ็นหรือว่าต้องแบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรแบบเนี้ยพี่แนะนำให้จำตารางธาตุตรงเนี้ยให้ได้แล้วต้องจำได้แล้วเนาะโอเคถ้าเจอร์เมเนียมอยู่ในหมู่4ใช่ป่ะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่าพี่วงกลมสีอะไรไว้สีฟ้าไว้แสดงว่ามันต้องเป็นธาตุอะไรเอ่ยธาตุที่เป็นกึ่งโลหะเนาะดังนั้นธาตุเนี่ยต้องเป็นธาตุที่เป็นธาตุกึ่งโลหะดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมบัติต่างๆมากมายเนาะการที่เราจะรู้ว่ามันต้องเป็นธาตุที่นำไฟฟ้าได้ในสถานะของเหลวเนี่ยมันต้องเป็นธาตุที่จับกันด้วยพันธะอะไรเอ่ยจำได้ปะจับกันด้วยพันธะไอออนิกซึ่งต้องเป็นธาตุที่จับที่เป็นธาตุที่จับกันระหว่างโลหะกับอะไรอะโลหะใช่ปะโลหะกับอะโลหะดังนั้นทำไมเอ่ยดังนั้นข้อหนึ่งจึงทำไมผิดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเจอร์เมเนียมของเราเป็นอะไรกึ่งโลหะซึ่งเวลามันจับพันธะกันส่วนใหญ่มันจะจับเป็นพันธะอะไรโคเวเลนต์มากกว่าไอออนิกเนาะดังนั้นไอเนี้ยผิดอยู่แล้วเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องไอเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แน่ๆเพราะว่าเราไม่ไปจำเราคงไม่นั่งจำหรอกว่าสารนี้มีเป็นสถานะเป็นอะไรในอุณหภูมิห้องดังนั้นข้อนี้พี่แนะนำให้เอไว้แล้วไงต่อถ้าเกิดว่าจำได้ไหมว่าข้อต้นๆพี่จะเอไว้เยอะใช่ไหมเวลาเราเจอข้อสอบที่เราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงของมันเวลาเราเอไว้ให้เราไปหาก่อนว่ามีข้อที่ถูกมากกว่าหรือเปล่าถ้ามีข้อที่ถูกมากกว่าให้ไปตอบข้อนั้นแต่ถ้าไม่มีข้อที่ถูกมากกว่านี้ก็ตอบข้อนี้โอเคป่ะโอเคต่อไปทำปฏิกิริยากับอะไรเนี่ยซิลเวอร์ไนเตรตได้ตะกอนที่เป็นซิลเวอร์คลอไรด์เนาะซึ่งซิลเวอร์คลอไรด์จากการที่เราเห็นเนาะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ไปเลยซิลเวอร์คลอไรด์จากการที่เราเห็นซิลเวอร์เราเป็นอะไรโลหะแล้วคลอไรด์เราเป็นอะไรอะโลหะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตะกอนเนี้ยต้องเป็นสารประกอบแบบไอออนิกใช่ปะสารประกอบแบบไอออนิกดังนั้นคลอไรด์ที่เราได้เนี่ยต้องเป็นคลอไรด์ที่เป็นคลอไรด์ไอออนดังนั้นการที่จะทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนอันนี้ได้อะมันต้องเป็นสารที่มีคลอไรด์ไอออนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเตตาคลอไรด์เนี่ยมันจับกันเป็นโคเวเลนต์ใช่ปะแปลว่าคลอไรด์ของเราเนี่ยเป็นไอออนหรือเปล่าไม่ได้เป็นไอออนเนาะคลอไรด์ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นไอออนดังนั้นข้อ3ก็เลยผิดหรือว่าเอาง่ายๆถ้าพี่อธิบายง่ายๆก็คือการที่มันจะเกิดตะกอนของซิลเวอร์คลอไรด์ได้เนี่ยมันต้องไปจับกับสารที่เป็นสารประกอบไอออนิกโอเคปะมันต้องไปจับกับสารที่เป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารของเราเนี่ยเป็นโคเวเลนต์มันจับไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีไอออนของคลอไรด์เก็ตปะโคเวเลนต์มันไม่ได้มีไอออนใช่ปะมันเป็นแค่การแชร์เนาะต่อไปข้อ4ละลายน้ำได้ดีเจอร์เมเนียมคลอไรด์ละลายน้ำปะละลายน้ำไม่เอ่ยมันก็จะเป็นคำตอบที่ตอบยากใช่ปะเพราะทำไมเพราะว่าตอนที่เราจำเนี่ยเราจะจำแค่ว่าคลอไรด์ที่ไม่ละลายน้ำจะมีคาร์บอนกับไนโตรเจนใช่ปะถ้าเป็นเจอร์เมเนียมอยู่ข้างหลังจากเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำแต่ในความเป็นจริงถ้าเราดูอะไรถ้าเราดูเทรนด์ของมันเนาะมันจะมีจุดที่ไม่ละลายน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าตรงเนี้ยละลายน้ำหมดเลยตรงนี้ละลายน้ำหมดเลยแปลว่าเทรนด์หลังจากเนี้ยก็น่าจะเป็นการละลายน้ำเนาะก็น่าจะเป็นการละลายน้ำหรือเปล่า
เอ้ยมันบอกเทรนไม่ได้ใช่ไหมมันบอกเทรนไม่ได้เนาะมันบอกเทรนไม่ได้พี่ขอโทษมันบอกเทรนไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องเอไว้ว่าสารเนี้ยมันเป็นสารที่ละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำดังนั้นพี่เคยพูดถึงเรื่องการละลายน้ำกับโพลาริตี้ไปไหมระหว่างของเหลวกับการละลายน้ำเนี่ยเราสามารถพิจารณาอะไรได้การละลายน้ำใช่ไหมเพราะเราเคยพิจารณาเรื่องการละลายน้ำไปก่อนดังนั้นสิ่งที่พี่จะสอนต่อไปนี้คือเราจะเรียกว่าโพลาริตี้เนาะซึ่งน้ำเนี่ยมันเป็นสารอะไรนะน้ำเนี่ยมันเป็นสารมีขั้วดังนั้นการที่เราจะบอกว่ามันละลายน้ำได้ดีหรือเปล่าเราต้องบอกว่ามันเป็นสารที่มีขั้วหรือเป็นสารที่ไม่มีขั้วเก็ตปะเป็นสารที่มีขั้วหรือไม่มีขั้วดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงโพลาริตี้เนาะพี่ก็จะสรุปเพิ่มให้นิดนึงเนาะที่จริงอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าในระดับเนี้ยเราได้เรียนหรือเปล่าแต่ว่าในระดับมหาลัยอ่ะน่าจะได้เรียนแน่ๆแต่ว่าเขาอาจจะเอาคำถามที่แบบในระดับมหาลัยอ่ะมาอะไรเหมือนกับมาลองเชิงอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นพี่ขอสรุปเรื่องโพลาริตี้ให้ฟังนิดหน่อยโพลาริตี้คือการบอกสภาพขั้วเนาะการบอกสภาพขั้วซึ่งสารปกติถ้าเป็นสารที่จับกัน2อะตอมส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นสารที่หาสภาพขั้วได้อย่างเช่นพี่มี H จับกับ F แบบเนี้ยสารที่เป็น HF แบบเนี้ยการที่ซึ่งการบอกสภาพขั้วเนี่ยเราจะบอกได้จากค่า EN ก็คือค่าการดึงดูดอิเล็กตรอนเนาะค่าการดึงดูดอิเล็กตรอนซึ่งสมมติพี่เอา H มาจับกับ F เราจะรู้อยู่แล้วว่า F เนี่ยจะเป็นตัวที่มี EN สูงกว่าส่วน H เนี่ยมันจะมี EN ต่ำกว่าใช่ปะดังนั้นเวลามันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีการดึงดูดที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเหมือนอิเล็กตรอนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอิเล็กตรอนที่เอามาแชร์กันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันต้องมีการแบบเบี่ยงเบนไปทางไหนสักด้านเนาะแน่นอนว่าอิเล็กตรอนมันต้องมีการเบี่ยงเบนไปทางนี้อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีค่า EN สูงกว่าเก็ตป่ะมันมีค่า EN สูงกว่าดังนั้นถ้าอันนี้มันเป็นเมฆของอิเล็กตรอนเนาะอิเล็กตรอนก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนี้มากกว่าโอเคป่ะดังนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสภาพขั้วออกมาก็คือถ้าตรงนี้อิเล็กตรอนไปอยู่ฝั่งนี้มากกว่าดังนั้นฝั่งนี้มันต้องเป็นลบมากกว่าฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้มันต้องเป็นอะไรเป็นบวกหรือว่าปกติเราจะไม่ได้เขียนบวกลบแบบนี้เราจะเขียนเป็นพาร์เชียลเนาะว่าพาร์เชียลลบกับพาร์เชียลบวกพาร์เชียลก็หมายถึงเป็นอะไรเป็นส่วนส่วนเนาะเป็นส่วนส่วนไม่พี่ไม่ได้หมายความว่า f ของเราเนี่ยเป็นลบเป็นไอออนลบเลยเพราะว่ามันจับกันเป็นโคเวเลนต์มันไม่ได้เป็นไอออนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ประจุลบมันมากองกันมากกว่าดังนั้นพาร์เชียลของมันจะเรียกว่าเป็นพาร์เชียลลบฝั่งนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพาร์เชียลบวกดังนั้นเห็นไหมพอมันมีบวกมีลบดังนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสภาพขั้วขึ้นมาเนาะเวลาเขียนสภาพขั้วก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายเป็นลูกศรเนาะว่าลูกศรฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกเนาะจำไว้มันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ชี้ไปหาลบก็จะได้ว่า HF ของเราเนี่ยจะเป็นสารที่มีขั้วดังนั้นถ้าปกติน้ำของเราเนี่ยน้ำของเราที่มีขั้วเพราะอะไรน้ำเป็นสารมีขั้วเนาะน้ำเป็นสารมีขั้วก็จะได้ว่ารู้ไว้ก่อนว่าน้ำเราเป็นสารมีขั้วเนาะก็จะได้ว่า SF ของเราเนี่ยสามารถละลายน้ำได้แต่ถ้าเป็นสารที่มีการจับกันสองสารเป็นต้นไปอย่างเช่นอะไร CO2 แบบเนี้ยเวลามันจับกันมันก็จับกันด้วยพันธะแบบ O แบบนี้ใช่ไหม C double bond O แบบเนี้ยก็จะเห็นได้ว่า C กับ O เนี่ยอะไรที่มันดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่าถ้าเราไปดูในตารางธาตุอะไรดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่า O ดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่าใช่ไหมเพราะ O อยู่ใกล้ F มากกว่าเนาะมันก็จะได้ว่าระบบพาร์เชียลของมันก็จะเป็นพาร์เชียลลบฝั่งนี้ก็จะเป็นพาร์เชียลลบตรงกลางก็จะเป็นพาร์เชียลบวกเวลาเราเขียนสภาพขั้วเราจะเขียนกันเป็นคู่ๆเนาะเราก็จะเขียนว่ามันชี้ออกแล้วก็ชี้ออกก็เห็นได้ว่าที่จริงมันเหมือนกับการรวมแรงของเวกเตอร์อะลูกมันเหมือนการรวมแรงของเวกเตอร์เนาะก็คือมีการชี้ออกไปสองฝั่งมันมีการชี้ออกไปสองฝั่งเนาะดังนั้นก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าผลรวมของการชี้ออกเนี่ยสุดท้ายอะผลรวมมันจะเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์เข้าใจปะผลรวมมันก็จะเท่ากับศูนย์ก็จะได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารที่ไม่มีขั้วเห็นปะเป็นสารที่ไม่มีขั้วส่วนน้ำบ้างล่ะน้ำมันเป็นอะไรน้ำเนี่ยมันเป็น H2O อ้าวแล้วพี่เราน้องก็จะบอกว่าอ้าวมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆอ่ะน้ำเนี่ย
ออกซิเจนของเราเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนกี่ตัวนะมันมีอิเล็กตรอนทั้งหมด6ตัวใช่ไหมแล้วมันไปแชร์ของน้ำมาอีกกี่ตัว2ตัวแปลว่าที่จริงออกซิเจนตรงกลางเนี่ยมันต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมด8ตัวซึ่งมันจับกับนะมันจับกับไฮโดรเจนได้ด้วยพันธะเดี่ยวมันจับด้วยพันธะคู่ไม่ได้ใช่ไหมแปลว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลามันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงเนี้ยมันก็จะมีแรงผลักเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นประจุลบใช่ไหมในพันธะของเราเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่ก็เป็นประจุลบเหมือนกันแปลว่าทั้งสองตรงเนี้ยมันจะผลักกันมันจะผลักกันเนาะมันจะผลักกันดังนั้นมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ขนานกันแบบนี้เหมือนกับ CO2 เนาะสิ่งที่ได้ในความเป็นจริงมันจะเป็น O แล้วก็มีการเบนของอันนี้ลงมามีการเบนของอันนี้ลงมาแล้วมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ข้างบนโอเคป่ะดังนั้นเวลาเราจะเขียน partial เนาะเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเพราะว่า O มันมี en สูงกว่า h เนาะมันก็จะชี้ประจุลบเข้าหาตรงกลางดังนั้นผลรวมของเวกเตอร์กันมันก็จะไม่ได้เท่ากับ0ใช่ป่ะถ้าเราเอาลูกศรมาต่อกันมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อใช่ป่ะดังนั้นผลรวมเวกเตอร์ของเราก็จะกลายเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ก็จะไม่เท่ากับ0ก็จะได้ว่าน้ำของเราต้องมีสารที่มีขั้วนั่นเองโอเคป่ะเป็นสารที่มีขั้วนั่นเองดังนั้นการที่เราจะพิจารณาการมีขั้วได้เนี่ยเราต้องไปพิจารณาถึงเชฟด้วยสิ่งที่เราจะพิจารณาได้เราต้องไปพิจารณาถึงเชฟของสารแล้วก็พิจารณาที่ค่า en เนาะพิจารณา2ค่าเนี่ยเราก็จะได้ว่ามันเป็นสารที่ทำไมเอ้ยพอพิจารณา2ข้อเนี้ยเราก็จะได้ว่ามันมี polarity เป็นยังไงเนาะต้องพิจารณาถึงเชฟของมันแล้วก็พิจารณาถึงค่า en ด้วยโอเคป่ะโอเคดังนั้นในข้อนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเจอร์เมเนียมเตตาคอไลด์เนี่ยมีขั้วหรือเปล่าเราก็ต้องไปพิจารณาเชฟของมันเนาะมันมีเจอร์เมเนียมแล้วจับกับคอไลด์4ตัวปกติมันต้องจับกันยังไงในแบบเอาคอมมอนเซนส์ของเราเลยคอมมอนเซนส์ของเรามันต้องจับกันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมันต้องจับกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แน่ๆอยู่แล้วเนาะมันคงไม่จับแบบเอียงไปฝั่งนึงใช่ป่ะเอียงไปฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงมีแบนแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะมันต้องจับกันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็คือในคอมมอนเซนส์ของเรามันน่าจะต้องจับกันเป็นแบบนี้โอเคป่ะโอเคดังนั้นพาเชียลของเราจะเป็นยังไงพาเชียลของเราก็ต้องมีการชี้ขึ้นชี้ออกชี้ออกแล้วก็ชี้ลงใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอไลน์ของเราเนี่ยมันสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเจอร์เมเนียมอยู่แล้วเนาะก็ถ้าดูจากตารางธาตุก็น่าจะรู้ใช่ป่ะเจอร์เมเนียมอยู่นี่คอไลน์เราอยู่นี่เนาะซึ่งใกล้ฟลูออไรด์มากก็ยิ่งใกล้ฟลูออไรด์มากจะยิ่งดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีใช่ป่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าสุดท้ายอ่ะลูกศรแต่ละลูกศรของเราก็สามารถตัดกันได้ขึ้นตัดกับลงได้ซ้ายตัดกับขวาได้ใช่ป่ะดังนั้นสุดท้ายเราก็จะได้ว่าเจอร์เมเนียมเตตาคอไลน์ของเราเนี่ยมันไม่มีลูกศรแสดงพาร์เชียลอะไรเลยเพราะมันตัดกันไปหมดก็จะได้ว่าสารเนี่ยจะไม่มีขั้วดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่ไม่มีขั้วมันละลายน้ำได้ไหมละลายไม่ได้เนาะดังนั้นข้อ4ก็เลยทำไมผิดดังนั้นจะเหลือข้อที่ A อยู่ข้อเดียวคือข้อ2ดังนั้นคำตอบของเราคือข้อ2นั่นเองโอเคป่ะคำตอบของเราคือข้อ2นั่นเองโอเคเนาะโอเคดังนั้นข้อนี้มันจะมีข้อที่พิจารณาง่ายก็คือข้อ1กับข้อ3พิจารณาง่ายแต่ว่าข้อ2กับข้อ4เนี่ยจะพิจารณายากซึ่งการละลายน้ำแน่นอนว่าพี่สอนเพิ่มไปแล้วเนาะว่าเราต้องไปพิจารณาโมลาริตี้โอเคป่ะต้องไปพิจารณาโพลาริตี้ของมันว่ามันมีขั้วหรือไม่มีขั้วเนาะมันมีขั้วหรือไม่มีขั้วเข้าใจป่ะแล้วพอเราพิจารณาได้แล้วเราก็สามารถที่จะตอบคำถามได้เนาะตอบคำถามได้โอเคป่ะโอเคผ่านงั้นพี่ข้อนี้พี่ขอผ่านเด้อโอเคเนื่องจากเรื่องโพลาริตี้อ่ะเราพูดกันถึงเรื่องของเชฟใช่ปะเรื่องของเชฟเรื่องของรูปร่างของสารดังนั้นสิ่งที่พี่จะมาเพิ่มเติมให้เราก็คือพี่จะมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างของสารให้เราด้วยเพราะว่าการที่เรารู้โครงสร้างของสารเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในการพิจารณาโพลาริตี้ได้แล้วก็ดูอะไรต่างๆได้มากมายเนาะดังนั้นการที่เราจะเขียนโครงสร้างของสารแน่นอนว่าน้องเคยเห็นโครงสร้างของสารที่ต้องเป็นแบบเส้นแน่ๆใช่ปะหรือว่าเขียนว่าเป็น linear structure เนาะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะใช้ในการพิจารณาซึ่งจริงๆอ่ะมันก็คือตัวที่พี่เขียนให้ดูนั่นแหละ
เนาะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นใน polarity ที่พี่เขียนให้ดูเมื่อกี้อย่างเช่นถ้าพี่มี h ขีดกับ f แบบเนี้ยมันก็จะเป็นโครงสร้างแบบขีดเนาะหรือว่า o ขีดกับ h เนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างแบบขีดเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรยากแน่นอนว่ามันก็ไม่มีอะไรยากซึ่งมันก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของกดออกเทตเข้ามาเกี่ยวข้องออกเทตรูเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอ่ะทีนี้ที่จริงอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยากมากหรอกเราก็แค่ต้องรู้ว่าสารของเราเนี่ยมันจับกันกี่แขนอย่างเช่นสมมติว่าพี่มีอะไรพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเนาะสมมติว่าพี่มี CO2 แบบเนี้ยเหมือนที่พี่ยกตัวอย่างไปแปลว่ามันต้องมี C ที่ต้องจับกับ O 2ข้างแน่เลยแต่ว่ามันจะจับกันด้วยพันธะคู่พันธะอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องไปเรียนในระดับสูงขึ้นไปเนาะหรือว่าเราเรียนมาแล้วพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเรารู้มันก็จะจับกันด้วยพันธะคู่เนาะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะจับกันด้วยพันธะคู่ก็จะเห็นได้ว่าพี่จะรวมพันธะคู่เนี่ยให้มันเป็นอะไรเป็น1แขนอันนี้ก็เป็น1แขนแปลว่ามันสามารถจับกันได้ด้วยอย่างน้อยที่สุดมันจะมี2แขนใช่ปะอย่างน้อยที่สุดมันจะมี2แขนเนาะ2แขนดังนั้นพี่ก็จะสอนพี่ก็จะสอนไปเรื่อยๆว่ามันมีรูปร่างที่เรียกว่าอะไรบ้างเนาะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่2แขน3แขน4แขน5แขนแล้วก็มีได้มากที่สุดแค่6แขนโอเคป่ะมีได้มากที่สุดแค่6แขนเนาะโอเคอ่ะมาเริ่มที่2แขนกันเลยสารที่จับกันแบบ2แขนเนี่ยมันก็จะมีจับกันได้แค่แบบเดียวเนาะก็คือมีสารที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จับข้างนอกแบบนี้เนาะพี่จะเขียน x แล้วก็สารที่อยู่รอบข้างจะเป็น o เนาะอ่ะถ้าเป็น2แขนมันจะจับกันเป็นรูปนี้เราจะเรียกรูปนี้ว่าเป็นรูปแบบลิเนียหรือเป็นเส้นตรงเนาะเส้นตรงโอเคมันก็จะจับได้แค่แบบเดียวเก็ทป่ะมันก็จะจับกันได้แค่แบบเดียวแต่ถ้าเป็น3แขนแบบเนี้ยแปลว่ามันต้องจับกันยังไงมันต้องมี x มันจะจับกับ o แบบนี้อันเนี้ยคือ3แขนปกติจะเป็นแบบนี้เราจะเรียกมันว่า trigonal planarไตรโกนอลพาหน้าหรือว่าภาษาไทยคือสามเหลี่ยมแบนราบสามเหลี่ยมแบนราบเนาะจับกันเป็นแบบนี้โอเคป่ะจับกันเป็นแบบนี้โอเคอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีที่ตรงนี้มันจะเป็นอิเล็กตรอนมีความเป็นไปได้เนาะก็คือมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็น x แล้วก็ตัวที่อยู่ข้างบนสุดมันเป็นอิเล็กตรอนแบบเนี้ยมันก็จะเหลือแค่2แขนแต่จริงๆอ่ะมันคือมี3แขนแต่ว่าแค่แขนนึงมันเป็นอิเล็กตรอนไปเนาะแบบเนี้ยก็จะเกิดขึ้นได้แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเราจะเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่าแบบเบนช์แบบเบนช์หรือว่าเป็นแบบงอเนาะโครงสร้างแบบงอโอเคป่ะที่จริงอ่ะมันจะมีวิธีการที่จะพิจารณาอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมากแต่ว่าพี่คิดว่าให้เรารู้ชื่อไว้ก่อนว่ามันจับกันได้แบบไหนบ้างแล้วก็ไปดูสารในโจทย์แล้วก็เอามาแบบเรียบเคียงๆดูก่อนซึ่งในโจทย์ม.ปลายอ่ะมันไม่น่าจะยากมากมันไม่น่าจะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้หรอกโอเคป่ะถ้ามีก็น่าจะต้องถ้ามีอ่ะมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับออกเทตรูเก็ทป่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับออกเทตรูเพราะว่าการที่เรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงก็คือการที่มันเกิดพันธะ1เส้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอะตอมกลางเนี่ยมีอยู่2อิเล็กตรอนดังนั้นการที่มันเกี่ยวกับออกเทตรูก็คืออะตอมกลางเนี่ยต้องมีครบ8อิเล็กตรอนซึ่งไอเนี้ยมันอาจจะเป็นกรณียกเว้นใช่มั้ยเพราะว่าอะไรเพราะถ้านับดีๆตรงเนี้ยมันจะมีแค่6ใช่ป่ะมันจะมีแค่6ซึ่งมันอาจจะไม่เจอแบบนี้โอเคป่ะถ้าอันไหนที่มันครบ8 พี่คิดว่ามันน่าจะเจอแน่ๆซึ่งเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูเนาะว่าแบบไหนอาจจะเจอเนาะโอเคต่อไป3แขนแล้วก็แขนอีกต่อไปมันจะเป็น4แขนเนาะ4แขนมันก็จะจับได้แบบตอนแรกมันก็จะจับกันได้หมดเลยปกติหนูจะเห็นได้ว่ามันอาจจะจับกันเป็นแบบไหน แบบอะไรแบบกากบาทเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้จะจับแบบกากบาทเนาะมันจะจับกันเป็นเป็นแบบนี้มากกว่าการที่พี่เขียนลักษณะเป็นแบบนี้หมายถึงมีตัวที่ยื่นมาข้างหน้าแล้วก็มีตัวที่ยื่นไปข้างหลังเนาะก็ถ้าเราไปวาดดูดีๆมันก็จะคล้ายๆรูปพีระมิดเนาะพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแต่เราจะเรียกรูปนี้ว่าเป็นรูปเทตราฮีดรอลเนาะเทตราฮี
Hedron หรือว่ารูปทรงสี่ด้านเนาะทรงสี่ด้านรูปทรงสี่ด้านเนาะแล้วก็เหมือนเดิมมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรเกิดการเป็นอิเล็กตรอนเนาะซึ่งมันจะมีเกิดอิเล็กตรอนได้2ที่ใช่ป่ะก็คืออาจจะเป็นแบบแรกที่เป็น x แล้วก็เป็นแบบไหนเป็นแบบถ้าเกิดว่ามีอิเล็กตรอนคู่เดียวมันก็จะเหลือแค่ข้างล่างใช่ป่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็น o สิ o แล้วก็ขีด o มันก็จะเป็นรูปที่เรียกว่า trigonal pyramid เนาะ trigonal pyramid ซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีอิเล็กตรอนอีกคู่หนึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบนี้คือเป็น x แล้วก็มีอิเล็กตรอน2คู่แล้วก็จับกันเป็น o แล้วก็เป็น o แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบบเบนหรือเป็นแบบงอเหมือนเดิมก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีแขนอ่ะจะเป็นตัวที่เรามักจะเจอบ่อยเพราะว่าทำไมเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะครบ8เห็นไหมว่าอะตอมกลางของเราเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนครบ8เนาะก็คือจะมีแบบแรกก็คือมันจับกับสาร4ตัวเลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันแชร์อิเล็กตรอนให้มันก็จะครบ8พอดีใช่ไหมเพราะแต่ละพันธะเนี่ยมันจะมีอยู่2เนาะมีอยู่2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 มันก็จะครบ8หรือว่าถ้ามันมีอิเล็กตรอนถ้ามันเป็นสารที่จับกับสารอื่นแค่3ตัวมันก็จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่าไหร่1ตัวแล้วก็จะมีแขนอีก3แขนมันก็จะครบ8ใช่ปะแล้วถ้าเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเป็นมีอิเล็กตรอนมันจับกับสารอื่นแค่2ตัวแบบนี้มันก็จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่มันก็จะครบ8เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่พี่อยากให้จำคือจำสีแขนไว้ให้ดีแบบจำชื่อเรียกมันอันเนี้ยจะเจอบ่อยตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่น H2O ที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้ H2O ที่พี่ทำให้ดูเพราะว่า O ของเราเนี่ยมันจับกับ H 2ตัวใช่ปะแต่ว่าถ้าพี่พิจารณาที่แขนของมันเนี่ยทำไมพี่พิจารณาที่แขนของมันเนี่ยมันจะนับอิเล็กตรอนได้แค่เท่าไหร่4ตัวใช่ปะแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ใน O อีก2คู่ดังนั้น ถามว่าจริงๆแล้ว H2O ของเรามันเป็นแบบ2แขนหรือ4แขนเป็นแบบ4แขนเนาะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันต้องครบอะไรครบ8อิเล็กตรอนเก็ทปะมันต้องครบ8อิเล็กตรอนดังนั้นโครงสร้างของมันก็เลยจะเป็นโครงสร้างแบบอะไรแบบเบนซ์อะไรแบบนี้เป็นต้นเก็ทพี่ปะเก็ทพี่เนาะโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอโอเคไหมแต่ถ้าเจอในโจทย์เดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายให้อีกทีก็แล้วกันว่ามันพิจารณายังไงแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะพิจารณามันพิจารณาไม่ยากหรอกอีสี่แขนเนี่ยพิจารณาไม่ยากต่อไปเป็นเอ็กซ์ตร้าเนาะห้าแขนกับหกแขนซึ่งพี่จะพูดเร็วๆหน่อยก็แล้วกันแบบมันอาจจะไม่เจอเพราะว่าการที่มันเป็นห้าแขนเนี่ยแปลว่าอะไรอิเล็กตรอนมันต้องเกินเท่าไหร่เกิน8หรือว่ามันเป็น6แขนแบบเนี้ยอิเล็กตรอนมันก็ต้องเกิน8แน่ๆอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าเราจะยังไม่เจอข้อยกเว้นนี้ในตอนที่เราทำโจทย์ซึ่งที่เราทำโจทย์มาเราก็ยังไม่เจอใช่ปะเราก็ยังไม่เจอเนาะดังนั้นไม่เป็นไรโอเคงั้นถ้าเป็น5แขนปกติมันจะจับ x แล้วก็มันจะจับ3ด้านเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการชี้เข้าชี้ออกเราจะเรียกโครงสร้างนี้ว่า trigonal bipyramid เนาะซึ่งภาษาไทยพี่ไม่แน่ใจว่ะเอาเป็นว่าเป็นไตรโกนอลไบพีระมิดไปก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่น่าจะเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วถ้ามันมีอิเล็กตรอนมา1คู่มันจะเข้าตรงไหนก่อนคิดว่าใน5ตัวเนี้ยมันจะเข้าตรงไหนก่อนมันจะเข้าตรงนี้ก่อนเนาะมันจะเข้าตรงนี้ก่อนก็คือมันจะเป็นแบบ x แล้วก็มีอิเล็กตรอนมาเข้าฝั่งนี้ก่อนที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะโอแล้วก็โอซึ่งมันก็จะเป็นพีระมิดรูปสี่เหลี่ยมใช่ปะเอ้ยไม่ใช่เป็นซีซอก่อนเป็นซีซอก็คือเหมือนกับเครื่องไม้กระดกที่เราเล่นน่ะเป็นรูปไม้กระดกที่เราเคยเล่นเนาะแล้วถ้ามันมีอิเล็กตรอน2ตัวมันจะเข้าทั้ง2ตัวฝั่งนี้แทนมันก็จะกลายเป็น x แบบนี้แล้วก็มี2ตัวแล้วที่เหลือมันก็จะเป็น o o o แบบนี้ซึ่งเราจะเรียกอันนี้ว่า t shape เนาะก็คือรูปตัว t แล้วถ้าเข้ามาเท่าไหร่เข้ามา3ตัวเลยล่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับ2แขนปกติเนาะก็คือจะเรียกว่าลีเนียร์หรือว่าเส้นตรงโอเคปะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเป็น6แขนบ้างล่ะ6แขนมันก็จะมีการชี้ขึ้นชี้ลงแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะไปกลายเป็นเหมือนตัวกากบาทอ่ะเก็ทปะกากบาทเป็นแบบนี้แล้วก็มีข้างบนข้างล่างเนาะถ้าพี่วาดรูปมันก็จะเป็นชี้ขึ้น
มันก็จะเป็นอันที่ชี้ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกากบาทไขว้อยู่ประมาณนี้เนาะไขว้อยู่อารมณ์นี้โอเคงั้นอันนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้เนาะโอโอแล้วก็โอโอซึ่งเราจะเรียกอันนี้ว่าออกตาฮีดรอนหรือว่าทรงแปดด้านเนาะออกตาฮีดรอนหรือว่าเป็นทรงแปดด้านซึ่งเราน่าจะยังไม่เจอแหละถ้าเจอข้อสอบก็โหดเกินไปแล้วพี่ว่าแล้วถ้ามีอิเล็กตรอนเข้ามาคู่หนึ่งมันจะเข้ามาข้างบนก่อนเนาะก็จะเป็น x แล้วก็ข้างบนแบบนี้ที่เหลือก็จะเหมือนเดิมคือ o แล้วก็ o แบบนี้ซึ่งที่จริงอ่ะมันก็จะงุ้มลงมาใช่ไหมมันก็จะเป็นรูปสแควร์พีระมิดหรือว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะภาษาไทยก็พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามชื่อมาเลยเนาะพี่ไม่เขียนแล้วเผื่อพื้นที่มันไม่พอแล้วถ้ามันมี2ด้านมันก็จะเป็นมาข้างบนมาข้างล่างเนาะเอาเป็นว่ามันจะเจออะไรที่มันเสถียรที่สุดอะถ้าเป็นข้างบนกับข้างล่างมันก็จะเหลือแค่แบบนี้ใช่ไหมโอแล้วก็โอซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกากบาทเป็นแบบนี้เนาะเราจะเรียกมันว่าสแควร์พลาน่าหรือว่าอะไรสี่เหลี่ยมแบนราบโอเคปะเสียงแบนราบถ้าเข้ามา3ตัวถ้าเข้ามา3ตัวมันจะเข้ามาตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะเสถียรที่สุดเนาะเข้ามา3ตัวมันก็จะเป็นแบบนี้เป็น x แล้วเข้ามา3ตัวเป็นแบบนี้แล้วก็จะเหลือบนล่างเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆ T shape เนาะคือมี3แขนก็จะเป็น T shapeแล้วถ้าเข้ามา4ด้านเลยก็จะต้องเหลือข้างบนข้างล่างไว้แน่ๆเนาะที่เหลือ4ด้านเนี้ยก็จะหายไปก็จะเป็น x ชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงแล้วก็4ด้านแบบเนี้ยก็จะเป็นคล้ายๆอันนี้เนาะก็คือเรียกว่าลิเนียร์แต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าเราเจอน้อยไม่เจอแทบจะไม่เจออ่ะพี่คิดว่า5แขน6แขนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเกินไปเนาะมันเป็นอะไรที่เกินหลักสูตรไปมากๆแต่ว่าสิ่งที่จะเจอแน่ๆพี่คิดสิ่งที่จะเจอได้ก็คือพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของ4แขนเพราะการที่มันมี4แขนน่ะมันเป็นการพูดถึงอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะครบ8ตัวเก็ทป่ะดังนั้นสิ่งที่พี่อยากให้จำคือจำอันนี้ไว้ทรง4หน้าพีระมิดฐาน3เหลี่ยมแล้วก็งอไว้โอเคป่ะส่วน2แขนกับ3แขนน่ะก็จำไว้ก็ดีเนาะจำไว้ก็ดีเนาะมีสามเหลี่ยมแบนราบแล้วก็งอโอเคปะโอเคอย่างนั้นถ้าโอเคพี่ขอผ่านไปก่อนแต่ว่าที่จริงอ่ะเราแทบจะไม่เจออะไรแบบนี้เลยถ้าเจออ่ะพี่จะมาพูดอีกทีโอเคปะพี่จะมาพูดให้อีกทีแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่เจอหรอกอันนี้มันเกินหลักสูตรเนาะพี่จะวงเล็บไว้ว่าเกินหลักสูตรถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรเลยค่อยไปอ่านเพิ่มเอาเองก็ได้ไม่เป็นไรถ้าใครไม่รู้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้แต่ถ้าใครอยากรู้ก็แนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเอาโอเคปะแนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเอาเนาะเพราะว่ามันมีกระบวนการหลายกระบวนการมากเลยที่จะทำให้มันกลายมาเป็นเส้นตรงที่มันกลายมาเป็นแบบเนี้ยที่จริงมันมีอะไรหลายกระบวนการมากเลยอันนี้พี่แค่ให้หนูได้เห็นรูปอะไรเห็นรูปไปก่อนหนูจะได้ชินโอเคปะงั้นพี่ผ่านเด้อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนออกมาก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ